สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจาก Relight S นะครับหรือ Relight Hearthstone ช่อง Hearthstone Indie Indie นะครับและวันนี้ช่วงของ Relight Update นะครับเรามีข่าวใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตสดๆร้อนจากงาน BlizzCon เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นั่นเองข่าวนั้นก็คือการประกาศส่วนเสริมใหม่นะครับที่จะเข้ามาในช่วงปลายมีนาหรือว่าต้นเมษายนนี้นะครับซึ่งจะเป็นการขึ้นปีใหม่ของชาว Hearthstone ของเรานั่นเองปีที่จะมาถึงนี้เราเรียกว่าปีแห่ง Griffon นะครับในชุดที่เรียกว่า Fog in the Barren นะครับซึ่งจะมาในธีมของThe Horde นะครับหรือว่ากลุ่มชนเผ่านะซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่างทอร์เรนท์ Troll Orc นะครับและเผ่าอื่นๆมากมายจำนวน135ใบเช่นเดิมนะครับพร้อมกันนี้นะครับยังมากับคีย์เวิร์ดใหม่นะครับคีย์เวิร์ดบ้าเลือดนะครับมิเนี่ยนที่มีคีย์เวิร์ดบ้าเลือดเนี่ยจะแสดงผลเฉพาะครั้งแรกนะที่โดนความเสียหายแต่ไม่ตายนะครับเรามีการเวทมนต์หลายระดับนะครับเวทมนต์หลายระดับนั้นเมื่อเข้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยจะอัปเกรดตัวเองอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะอยู่ในมือหรืออยู่ในกองนะครับทำให้เวทมนต์นั้นเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับตามเวลานั่นเองแน่นอนว่าทั้ง10คลาสนะครับจะได้การเวทมนต์หลายระดับนะครับได้ทุกคลาสเลยนะครับไม่ต้องมาน้อยใจกันแน่นอนกลไกใหม่ในเกมนะครับแขนงเวทมนต์ต่อไปนี้เนี่ยการเวทมนต์ใน Hearthstone เนี่ยที่กำลังจะเข้ามาหรือว่าการเวทมนต์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะได้รับการอัปเดตแขนงเวทมนต์เพิ่มเติมนั่นคือการใส่ชนิดของเวทมนต์หรือท่าของเวทมนต์ลงในตัวการ์ดนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น7ประเภทนั่นเองก็คือ 1. ประเภทมนตรานะครับพวกเวทมนต์อาร์เคนต่างๆพวกกระสุนเวทมนต์ยิงปิ้วปิ้วปิ้วนะครับแบบที่2นะครับคือเวทมนต์ชนิดเฟลนะครับเป็นเวทหลักของกูดานะที่เป็นแบบพลังเขียวๆเป็นแบบยิงนะหรือว่าพวกที่มันเรียกอิงขึ้นมานั่นแหละครับนั่นก็คือเวทมนต์เฟลนะครับ3คือเวทมนต์ไฟนะครับก็เวทไฟแกไม่ต้องแปลนะครับพวกไฟบอลลูกไฟยักษ์นะครับเมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำจ้าไฟครับไฟก็คือไฟนะครับอ่ะใบต่อไปก็คือชนิดที่4นะก็คือน้ำแข็งนะครับก็เวทน้ำแข็งไงนะครับพวกฟอสโบนะครับคือพลังน้ำแข็งฟอสโนวาวงแหวนน้ำแข็งนะครับก็เมื่อมีน้ำแข็งแข็งแข็งลุกขึ้นจำจังไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็คือประเภทศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกแท่งทองอะไรไม่ใช่นะครับพวกเวทมนต์ฮิลหรือว่าเวทมนต์เสริมพลังต่างๆนะครับจากคลาสพลาดินแล้วก็พีทนะครับ6นะครับประเภทธรรมชาตินะครับจะเป็นของดรูอิดชาแมนนะครับเกี่ยวกับการเรียกพลังจากผืนป่ามาใช้นะครับเรียกสัตว์เรียกนู่นเรียกนี่มาใช้รวมถึงพลังของอิเลเมนทัลต่างๆพวกสายฟ้าพื้นดินนะครับตามนี้นะครับ7นะครับเวทมนต์ประเภทความมืดนะครับเวทมนต์สายดาร์กนะครับน่าจะมีพวกกูดานโรกอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแล้วก็คลาสคนดีอย่างพรีสนะครับที่ศึกษาเอาไว้ใช้ป้องกันตัวบ้างคงไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับมั้งซึ่งแน่นอนว่าการแบ่งชนิดของการ์ดเวทนี้ทำให้การออกแบบการ์ดมาเสริมการ์ดเวทเนี่ยมันออกแบบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เล่นสนุกขึ้นแน่นอนนะครับและธีมถัดไปนะครับก็คือธีมทหารรับจ้างนะครับแต่ละคลาสเนี่ยจะมีการ์ดระดับตำนาน1ใบนะครับที่เป็นธีมของทหารรับจ้างนะ10คนก็คือคลาสละ1คนนั่นเองโดยระหว่างปีนี้นะครับเรื่องราวของทหารรับจ้างทั้ง10คนเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกมาทางไหนนะคุ้นๆเนี่ยต้องรอดูนะครับต้องรอดูและแน่นอนว่าเมื่อมีส่วนเสริมใหม่นะครับสิ่งที่จะมาคู่กับส่วนเสริมใหม่ก็คือการพรีออเดอร์นั่นเองนะครับขอขายของนิดนึงนะครับสำหรับการพรีออเดอร์นะครับมีแน่นอนแต่รอบนี้จะคุ้มค่ากว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับการพรีออเดอร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชุดเช่นเดิมนะครับก็คือชุดแรกนะครับเมกะบันเดิล80เหรียญนะครับได้ซองฟอสอินเดอะบาร์เรน80ซองนะครับได้ซองทอง5ซองได้เลเจนด์ทอง2ใบปกติได้ใบได้ไหมได้2ใบไปเลยนะครับได้หลังการ์ดฮามูรูนโทเทมนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับแล้วก็ได้ฮีโร่ฮามูรูนโทเทมซึ่งเป็นฮีโร่ของดรูอิดนะครับแล้วก็ได้เปิร์กแบทเทิลการ์ดนะครับใครที่เล่นแบทเทิลการ์ดนะครับก็ได้รับตรงนี้ไปด้วยนะครับเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นชุดเล็กนะครับชุดประหยัดของเรา50เหรียญนะครับได้ซองฟรอสต์อินเดอะบาร์เรน60ซองครับแล้วก็ได้เลเจนด์ธรรมดานะครับ2ใบนะครับปกติได้ใบเดียวนี่จะดีให้2ใบนะครับแล้วก็ได้หลังการ์ดฮามูรูนโทเทมเช่นกันนะครับใครอยากได้อยากโดนก็ไปสัมผัสกันได้นะครับแน่นอนว่าร้านด็อกเพนกวินนะครับในไลท์เฮดมีขายในราคาย่อมยาวนะครับถูกกว่าซื้อเองแน่นอนนะครับใครสนใจสามารถตามมาได้ที่ facebook.com/lighths นะครับหรือว่าลิงก์จาก description ด้านล่างนะครับก็ใครอยากสนับสนุนพี่สอนนะครับอยากได้การราคาถูกก็มากดกันได้นะครับอ่ะไปต่อดีกว่านะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต่อจากการอัปเดตคราวที่แล้วเกี่ยวกับคอเคล็ดไอ้คอเด็ดไอ้คอเซ็ตไอ้ถูกแล้วไอ้เฮ้อะไรของกูนะครับอ่ะในงานวันที่19นะครับได้มีการประกาศเกี่ยวกับการ์ดบางใบนะครับที่จะลงมาในครอเซตแน่นอนนะก็คือ1ผู้ดูแลสัตว์จัดแสดงนะครับการ์ดเทมโปนรกแตกนะครับที่ถ้ามีบีทให้ก๊อปปี้เนี่ยมีร้องแน่นอนนะครับ
อีกทั้งยังคอมโบกับน้องเสือดาวสนธยานะครับตัว4ใบแบบมันๆเลยนะครับ2นะครับการ์ดรอบสังหารนะครับที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่มาคราวนี้เนี่ยได้รับการบัฟนะครับจาก5มานาเหลือ4มานานะครับดูว่าจะมีคนเล่นไหมนะเอาจริงปะถ้ายังมีการ์ดขู่กันโชคที่แม่งไล่3อยู่เนี่ยนะครับก็คงไม่มีคนเล่นต่อไปนะครับก็พูดไปกันแหละนะครับ3นะครับไฟบอลนะครับ no comment นะครับการ์ดที่เก่งที่สุดของเมจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่เคยบอกว่าจะมีการสร้างการ์ดใหม่เข้ามาในคอเซตนะครับเราไปดูบางใบกันเลยนะครับก็คือเรามีการอัปเกรดมังกรทำให้มีความเก่งขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะครับ1นะครับอิเซล่าผู้หลับฝันนะครับจ่าย9ได้42นะครับคำรามสู้ศึกมอบการ์ดความฝันแต่ละใบในมือคุณบอกได้คำเดียวเลยครับว่าของดีนะต่อไปนี้ไม่ต้องรอจบเทิร์นเพื่อจะได้การ์ดทีละใบทีละใบแล้วก็แรนดอมนะครับไม่มีแล้วนะครับได้ครบ5ใบเลยทีเดียวนะครับ no ing นะครับใครบ่นว่า ing นะตีหน้าแตกเลยนะครับ2นะครับมาริกอสนะครับผู้เรียกร้องเวทมนต์นะครับจ่าย9ได้42คำรามสู้ศึกจั่วการ์ดเวทมนต์จนกว่ามือคุณจะเต็มนั่นแหละครับท่านผู้ชมรีบกองหา OTK กันมันๆ นะครับยังไงก็ขาดไม่ได้ได้ใช้กันแน่นอนนะครับ3เฮดวิงจอมทำลายล้านะครับจ่าย10ได้12 12คำรามสู้ศึกทำลายมินเนี่ยนตัวอื่นทั้งหมดนะครับจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยทิ้งการ์ดตามจำนวนมีในถูกทำลายถ้าเราฆ่า3ตัวเราก็ดิสแค่3ใบนะครับไม่ต้องดิสบนมือแบบแต่ก่อนแล้วนะครับเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าการอัปเกรดนะครับอัปเกรดมันต้องดีขึ้นเล่นได้ขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่เดดวิงเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นเล่นได้เฉยเข้มจ้นไอไลค์คิดมากๆนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีการ์ดที่มีเพิ่มเติมนะครับจอมเวทสายฟ้าฝึกหัดนะครับเป็นดรอป1นะครับได้32โอเวอร์โหลด1นะความเสียหายเวทบวก1นะครับพวก Echo Spell Burst เนี่ยต้องมาแล้วนะครับ2คือพวกคุมเฟลโซนะครับจ่าย5ได้46คำรามสู้ศึกคู่ต่อสู้สุ่มทิ้งการ์ดมินเนี่ยน1ใบนะครับเมื่อตายก็คืนเข้าไปนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีคนหาเรื่องไม่คืนแน่นอนใช่ไหมพวกคนชั่วทั้งหลายนะครับอันนี้ไม่นับผมนะครับเพราะผมคนดีมากนะโอเคต่อไปครับโอเวอร์ลอร์ดดัมแร็กนะครับจ่าย5ได้36จู่โจมเมื่อตีเนี่ยบัฟบวก1บวก1ให้มินเนี่ยนทุกใบในมือนะครับก็พอได้ใบนี้นะครับแล้วก็ไปต่อไปนะครับเวเนซ่าแวนครีปนะครับจ่าย2ได้23นะครับคอมโบได้รับการ์ด1ใบที่คู่ต่อสู้เล่นล่าสัตว์ครับอุกอุกอุกไอ้บ้าล่าสุดนะครับการ์ด1ใบที่คู่ต่อสู้เล่นล่าสุดใบนะครับการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ดแวลูยาวๆให้กับโรกนะครับในปีแห่งกิฟฟอนนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับทั้งหาดในเงามืดนะครับการ์ดเวทสายความมืดจากคาร์ดคนดีนะครับจ่าย2คนพบเวทมนต์1ใบจากเด็กคุณแม่ดีจริงๆนะเอาละครับแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือชาแมนนะครับจะได้รับการ์ดคอนเซ็ปต์เพิ่มได้แน่3ใบนะใบเดิมก็คือจิตวิญญาณแห่งสัตว์ร้ายนะครับพายุสายฟ้าแล้วก็วิญญาณพระสุธานะครับก็ได้ใช้กันจนเบื่อหน้าแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการอัปเดตพลังฮีโร่ของชาแมนเพิ่มเติมนะครับนั่นคือการเพิ่มเสาโทเทมพละกำลังนะครับที่จะมอบพลังโจมตีบวกหนึ่งให้กับมินเนี่ยนฝ่ายคุณ1ตัวเมื่อจบเทิร์นของคุณนะครับเสานี้เนี่ยจะมาแทนเสาความเสียหายเวทบวกหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าการอัปเดตนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดีกับชาแมนหรือไม่นะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการอัปเดตล่าสุดนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนเสริมใหม่นะครับน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวคอเซตนะครับที่ประกาศการ์ดบางใบมาแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าคอเซตเนี่ยไม่ต้องไปคราฟเองนะครับเขาให้ฟรีนะครับฮาร์สโตนนี่แม่งแจกใหญ่ๆจริงเล่นดีจริงนะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับใครที่เผลอแวะเข้ามานะครับไม่รู้จักว่าฮาร์สโตนคืออะไรลองโหลดเข้ามาเล่นนะครับแล้วคุณจะติดใจนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะก็คอมเมนต์บอกกันหรือว่าคุยกันได้นะครับใครอยากเม้ามอยอะไรก็ช่องแชทเลยนะครับช่องแชทหรือว่าช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับรักทุกคนมากๆเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ